พลเรือโทรประชาชาติสิริสวัสิรรองเสนาธิการทหารเรือและโฆษกองทัพเรือเปิดเผยถึงเหตุการณ์ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำหมายเลข120-2ประสบเหตุล้อมไม่กางขณะกำลังเตรียมลงจอดที่สนามบินนราธิวาสแต่ว่านักบินทหารเรือสามารถประคองเครื่องนำลงจอดได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบทราบว่านักบินที่1คือนาวาโทชัชวานประสิทธิเวส ผู้บังคับฝูงบิน10-2กองบิน1กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการและนักบินที่2เรือเอกอกอบกิจสันติกุลเนี่ยครับพยายามจะบังคับอากาศยานที่เดินทางจากสนามบินอุตภเปาสัตหีบมาปฏิบัติภาร,รกิจที่นราธิวาสมีผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง12คนนะครับระหว่างที่ลงจอดเนี่ยพบว่าเครื่องบินมีอาการขัดข้องล้อหน้าไม่กลางครับจึงดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลงจอดฉุกเฉิน แต่ก็สามารถนำเครื่องลงได้อย่างปลอดภัยกองทัพเรือได้ขอแสดงความชื่นชมนักบินที่ใช้ความรู้ความสามารถใช้สติค,ควบคุมบังคับเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยนะครับและเครื่องบินไม่ได้รับความเสียหายมากนักเครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำลำนี้ได้เข้าประจำการในกองทัพเรือมา36ปีแล้วครับโดยใช้ในภารกิจหลากหลายทั้งบินลำเลียงช่วยเหลืออพยพป,ประชาชน ลาดตระเวนค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภททั้งอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำรวมไปถึงอาวุธปล่อยต่อสู้เรือผิวน้ำแบบนำวิถีฮาพูลครับ